สวัสดีครับผมเจมส์ชิดนะครับก็คลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยผมจะมาเปรียบเทียบน้ำหอมทั้ง3ตัวครับที่มีกลิ่นที่มันคล้ายๆกันครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่หลายๆคนรู้จักครับแล้วก็เป็นกลิ่นยอดนิยมเป็นกลิ่นยอดฮิตเลยทั้ง3ตัวนี้เลยนะก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญก็คือกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูเลยครับทั้ง3ตัวนี้ครับก็จะเป็นแบรนด์ Versace Dylan Blue นะครับแล้วก็เป็น Dior Sauvage EDT แล้วก็ EDP นะครับแล้วก็เป็น Blue Le Chanel EDP ก็เดี๋ยวผมจะเรียงจากราคาก่อนแล้วกันราคาของ Versace Dylan Blue เนี่ยที่ดูจากเว็บทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ 2,000 บาทถึง 3,000 บาทนะครับไม่เกินนี้นะครับถ้าราคาในเว็บนะครับส่วนราคาที่เราหาได้ปกติก็ประมาณ 1,000 ปลายๆถึง 2,000 อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่จัดต้องง่ายแล้วก็เหมาะตั้งแต่วัยมัธยมเลยครับแล้วก็เด็กมหาลัยอย่างผมนี่เนี่ยราคาก็ถือว่าเหมาะสมนะครับโน้ตหลักของเขาเนี่ยก็จะมีความสดชื่นครับมีควันๆออกมาคล้ายๆ Blue Chanel นะครับแล้วก็มันจะมีความซินเทติกมันจะมีความเหล็กๆรู้สึกว่ามันให้ความเป็น Blue Fragrance คล้ายๆกับ Dior Sauvage คือ Versace Dylan Blue เนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นลูกครึ่งระหว่างDior Sauvage กับ Blue Le Chanel นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Versace Dylan Blue นะครับส่วนความซับซ้อนของกลิ่นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแล้วก็เป็นกลิ่นที่ดมง่ายไม่ได้มีความคอมเพล็กซ์กลิ่นมีความธรรมดาแต่ว่าก็มีความสนุกสนานมีความยูทูลนะครับมีใช้เขาเรียกว่ามีความ versatility สูงก็คือสามารถใช้ได้หลายโอกาสใช้ได้หลายวัยไม่ว่าจะเป็นมัธยมหรือว่ามหาลัยเองหรือว่าจะเป็นคนทำงานไปแล้วสัก 2-3 ปีเพิ่งเริ่มทำงานอะไรเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ดีมากๆแล้วก็การกระจายตัวการติดทนนานเป็นน้ำหอมอีกตัวหนึ่งที่ถึงแม้ว่าราคาจะถูกกว่า Sauvage หรือว่าราคาจะถูกกว่า Blue Le Chanel แต่ผมคิดว่าเอ้ยมันก็เป็นน้ำหอมที่มีความ performance ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าที่ผมลองมาเนี่ยผมรู้สึกว่า performance มันก็โอเค performance มันโอเคตามราคาแล้วก็ตามสิ่งที่เราควรจะต้องได้ของ Versace อะไรประมาณนี้ฮะบุคลิกภาพของ Dylan Blue เนี่ยจะเป็นคนที่ดูเด็กลงมาหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กมหาลัยเด็กมัธยมนะครับหรือว่าจะเป็นคนทำงานไปแล้วอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนาะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่มันกลิ่นมันไม่ซับซ้อนแล้วก็เป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายมีความ versatility ไม่ว่าจะคุณจะใส่ไปทำงานคุณจะใส่ไปเรียนครับหรือว่าจะใส่ไปเดทก็ยังได้อยู่สำหรับวัยผมเองอย่างเงี้ยหรือว่าไปใส่ไปร้านเหล้าใส่ไปปาร์ตี้อะไรก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็วันสบายๆคุณไปเดินห้างไปกินข้าวกับครอบครัวไปกินข้าวกับแฟนก็ถือว่าตอบโจทย์หมดเลยนะครับงั้นเราลองข้ามมาที่ตัว Dior Sauvage นะครับก็จะเป็นทั้งตัว EDT แล้วก็ตัว EDP นะครับตัว EDT เนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมไม่ได้มีความชอบอะไรมันมากขนาดนั้นอย่างที่ผมเคยทำคลิปเปรียบเทียบไปแล้วนะว่า EDT กับ EDP เนี่ยผมชอบตัวไหนมากกว่ากันนะแล้วก็กลิ่นมันแตกต่างกันยังไงบ้างตัว EDT เนี่ยผมจะรู้สึกว่ากลิ่นมันก็มีความไบรท์กว่ามันมีความเหล็กๆน้อยกว่ามันมีความซินเทติกน้อยกว่าก็ต้องบอกก่อนว่า Dior Sauvage เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่มีความซินเทติกเหมือนกันแต่ก็เป็นกลิ่นที่แบบมีความ Blue Fragrance เหมือนกันอาจจะไม่ใช่แบบว่าอะควาติกหรืออาจจะไม่ใช่มารีนแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็น Blue Fragrance ได้เหมือนกันครับมันจะให้ฟิลส์นั้นอยู่เล็กๆน้อยๆไม่เท่า Dylan Blue กับไม่เท่า Blue Chanel นะครับแล้วก็ตัว EDP เนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันมีความเข้มมากกว่ามันจะมีความโตมากกว่าแล้วก็มีความซินเทติกมากกว่าเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่ามันใช้ได้หลายสถานการณ์มากกว่าใช้ได้ทั้งอากาศร้อนก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็อากาศหนาวๆก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะ EDP ผมรู้สึกว่ามันอาจจะกระจายตัวได้ระยะเวลาน้อยกว่าตัว EDT แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันติดทนนานกว่าแล้วก็วันนั้นผมฉีดเป็นหลอดทดลองครับฉีดไปประมาณน่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ5สเปรย์มั้งก็ตกเย็นมาเนี่ยก็ยังได้กลิ่นอยู่แล้วก็เพื่อนทักนะครับว่าฉีดน้ำหอมไปแล้วเพราะว่ามันก็แสดงได้ว่ากลิ่นมันก็ยังโชยตีอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะฉีดมา 4-5 ชั่วโมงแล้วหรือว่าแบบตกเย็นแล้วอย่างเงี้ยถ้าคุณฉีดตอนเช้า 9:00 น 8:00 นเนี่ยตอนเย็นมาผมก็ยังรู้สึกว่ากลิ่นมันก็ยังจะโชยขึ้นมาตีได้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันอาจจะต้องอยู่ใกล้ๆหรือว่าแบบสำหรับตัว EDP เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นกลิ่นนึงที่มีความติดทนนานด้วยมีการกระจายตัวที่ดีพอสมควรเลยเหมาะกับใครเหมาะกับบุคลิกที่อาจจะเป็นผมเนี่ยแบบอย่างเช่นวัยมหาลัยไปแล้วหรือว่าวัยทำงานวัย20ปลายๆถึง30ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับมันก็เป็นน้ำหอมที่ไม่ได้ดูโตอะไรมากหรือว่าแบบไม่ได้ดูว่าคุณต้องเด็กถึงใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นน้ำหอมที่รู้สึกว่าเข้ากับวัยผมแล้วก็วัยที่โตขึ้นมามากกว่าผม
10-20 ปีอะไรประมาณนี้ไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะครับมาที่ตัว Bleu de Chanel ผมได้แค่ผมมีแค่ตัว EDP นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดในตอนนี้นะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าตัว EDT กับตัว Parfum เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยผมจะชอบตัวของ EDP มากกว่านะครับก็ผมบอกก่อนเลยว่าตัวเนี้ยผมได้มาตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่เริ่มทำคลิปแล้วก็มันอยู่ในคลิปของน้ำหอมวันวาเลนไทน์ด้วยครับซึ่งก็นานพอสมควรแล้วแหละหลายเดือนพอสมควรแล้วแต่ก็มีหลอดนั้นเนี่ยผมก็ยังใช้ได้หมดเลยครับแล้วก็เพิ่งใช้มาไม่กี่วันมานี้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ยังเป็นกลิ่นนึงที่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยแต่ว่าทุกครั้งที่ได้ใช้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ดีแล้วก็มันยังคงเป็นน้ำหอมที่เรายังอยากได้อยู่แต่ว่าด้วยราคาด้วยน้ำหอมมันดูโตเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเอ้ยเราอาจจะยังไม่ต้องเก็บตอนนี้ก็ได้อาจจะเก็บสักเราทำงานไปแล้วอะไรเงี้ยสัก 3-4 ปีแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมามองมันเพราะว่าในเรื่องของราคาเนี่ย EDP เนี่ยประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ได้เลยครับหรือว่าถ้าหาได้ดีก็ประมาณ 3,000 อะไรเงี้ยก็ยังถือว่าเป็นน้ำหอมที่มีราคาที่แพงอยู่แล้วก็อาจจะจับต้องได้ยากสำหรับเด็กมหาลัยอย่างผมนะครับก็โน้ตหลังเนี่ยจะมีความซิตรัสนะครับของคือดิเลนบลูกับเบลเดชแนลเนี่ยมันจะมีความซิตรัสที่คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าเบลเดชแนลเนี่ยมันจะออกเป็นเบอร์กามอตมันจะออกเป็นอะไรที่เปรี้ยวซ่ามากกว่าส่วนดิเลนบลูเนี่ยมันจะมีความหวานของดิออร์สวาชอยู่นะครับแต่ดิเลนบลูมันก็จะมีความเปรี้ยวมีความอะไรของเบลเดชแนลอยู่แต่ว่าเบลเดชแนลเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวซ่ามันจะมีความควันที่เวอร์ซาเช่ดิเลนบลูก็ได้มาจากเบลเดชแนลนี่แหละไอความควันเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขุมมันมีความแมสคูลินมากกว่าทั้ง2ตัวที่ผ่านมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นดิเลนบลูหรือว่าดิออร์สวาชทั้ง EDT หรือ EDP อย่างเงี้ยผมคิดว่าเบลเดอร์ชาแนลมันดูเป็นความสุขุมมันดูแมนมากกว่ามันดูเป็นผู้ดีมากกว่ามันดูลุยน้อยกว่าดิออร์สวาชมันดูโตมากกว่าดิเลนบลูเยอะพอสมควรเลยครับแล้วผมก็เชื่อว่าตัว EDT กับตัวพัฟฟัมเนี่ยโดยเฉพาะตัวพัฟฟัมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นน้ำหอมที่ผมยังไม่เคยดมนะแต่ผมก็รู้สึกได้แหละว่ามันมีความมันต้องดูโตมากๆแน่ๆเลยมันต้องแบบว่าดูเป็นคนที่แบบว่า30อัพอะไรเงี้ยแล้วใส่น้ำหอมเบลเดอร์ชาแนลพาร์ฟัมอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าให้ความที่ดูคุณดูเป็นคนที่มีคุณวุฒิพอสมควรแล้วก็ดูมีอำนาจดูมีพลังดูเป็นแบบว่า CEO ดูเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรประมาณนี้เลยไปออกงานกลางคืนหรือว่าไปออกงานสังสรรค์หรือว่าไปคุยกับลูกค้าไปดูงานอะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ความซับซ้อนของกลิ่นเนี่ยผมให้ตัวเบลเดอร์ชาแนล EDP เนี่ยผมว่ามันมีความซับซ้อนของกลิ่นมากที่สุดแหละแล้วก็รู้สึกว่ามันดูรวยมันดูแพงมากที่สุดแล้วนะครับติดทนนานดีมากๆแล้วก็คือมันอาจจะกระจายตัวได้น้อยกว่าตัว EDT แหละแต่ว่าตัว EDP เนี่ยเมื่อวานผมฉีดประมาณ7สเปรย์กับหลอดแบ่งนะครับหลอดแบ่งอะไรเงี้ยผมก็ฉีดไป7สเปรย์เลยแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นมันอยู่ได้ตลอดทั้งวันมากๆแล้วก็จนถึงอาบน้ำผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังได้กลิ่นจางๆอยู่เมื่อเราแบบไปถูตามคอหรือไปถูตามอะไรเงี้ยก็ยังได้กลิ่นตีมาอยู่แล้วก็อาบน้ำเสร็จก็ยังได้กลิ่นอยู่แสดงว่ามันก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากๆเหมาะสมกับราคาด้วยเหมาะสมกับเป็นแบรนด์ Chanel ด้วยนะครับบุคลิกก็อย่างที่บอกไปแล้วคร่าวๆแล้วนะว่าผมรู้สึกว่ามันให้ความหรูหราให้ความแพงต้องใส่แต่งตัวดีๆหน่อยอาจจะเป็นพนักงานออฟฟิศไปแล้วหรือว่าเป็นคนทำงานที่ CEO หรือว่าเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นคนที่ทำงานตำแหน่งสูงๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาก็ยังมีความที่น่ารักอยู่มันมีความเขาเรียกว่าเข้าถึงง่ายไม่ได้แบบเป็นความเข้าถึงยากอะไรขนาดนั้นแล้วก็มีความสง่างามมีดูน่าเกรงขามดูน่าเคารพอะไรประมาณนี้นะครับเหมาะกับใครก็เหมาะกับพวกแบบว่าคือถ้าถามว่าผมฉีดได้ไหมผมก็ถ้าผมอาจจะต้องเหมาะกับตัว EDT เนาะแต่ว่าผมก็บอกตรงนี้ก่อนว่าผมก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็น EDT ถ้าผมมี EDT ว่าตัวพัฟฟัมเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยนะถ้าผมดมจัด EDP นะแล้วก็ถ้าได้ EDT มาผมคิดว่าผมน่าจะเหมาะกับ EDT มากกว่าเพราะว่า EDP มันก็ตามราคาตามสเต็ปของน้ำหอมตามคอนเซนเทรชันของน้ำหอมเนาะมันก็จะดูโตกว่ามันก็จะดูมีอะไรมากกว่ามันก็จะดูซับซ้อนมากกว่าอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะเหมาะกับคนที่ดูโตมากกว่าผมนะครับแล้วก็มีคำถามนะที่เป็นคำถามที่สำคัญมากเลยมันจะไม่จบคลิปนี้ถ้าไม่ถามคำถามนี้ครับก็คือว่าทั้ง3ตัวเนี้ยหรือว่า3น้ำหอมแบรนด์เนี้ยผมชอบกลิ่นไหนมากที่สุดนะครับเลือกยากพอสมควรแต่ว่าก็จากที่ทดลองมาจากที่ใช้มาจากประสบการณ์ของผมในตอนนี้เนี่ยผมก็ตอบได้เลยว่าผมชอบ A few moments later ผมชอบ Bleu de Chanel EDP มากที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้ตัว Bleu de Chanel EDP เนี่ย
หรือว่าจะเป็น EDT ก็ตามหรือว่าเป็นพาฟาร์มก็ตามที่ผมยังไม่ได้ลองนะผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นน้ำหอมที่ถ้าเรามีขวดเดียวนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นอนาคตที่ผมอาจจะซื้อตัวนี้มาหรือว่าอาจจะเป็นตัวซื้อตัว EDT ก็ได้หรือว่าตัว EDP ก็ได้หรือว่าตัวพาฟาร์มก็ได้ก็แล้วแต่ทั้ง3ตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใช้ได้งานได้หมดเลยแล้วก็มันใช้งานได้ versatilityมากมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนคุณก็ยังฉีดได้อยู่หรือว่าอากาศหนาวๆอากาศเย็นๆในห้องแอร์อะไรคุณก็ยังฉีดได้อยู่คุณจะฉีดไปร้านเหล้าก็ได้ฉีดไปสังสรรค์ก็ได้เหมือนกันฉีดไปงานหรูหราคุณก็จะต้องฉีดเบอร์ชาแนลพาฟัมหรือว่าเป็นตัว EDP มันก็ทำได้เหมือนกันคือมันเป็นน้ำหอมที่ถึงแม้จะราคาแพงแล้วก็เป็นแบรนด์ชาแนลด้วยอะไรเงี้ยขายแบรนด์ด้วยผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็เป็นแบรนด์นึงที่เราต้องอย่างน้อยถ้าคุณชอบน้ำหอมคุณอยากจะฉีดน้ำหอมอย่างนั้นคุณต้องลองตัวเบลเดอร์ Chanel EDP ของเขาด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามแหละของ Chanel อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นน้ำหอมที่เหมาะสมกับราคาแล้วก็ถ้าคุณได้มาคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็มูลค่าของเขาอาจจะแพงหน่อยแต่ผมก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาที่คุณจะได้มานะครับคำถามอีกคำถามนึงที่ก็จะไม่จบคลิปนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นคำถามสุดท้ายและก็คือว่าถ้าผมเลือกได้ขวดเดียวเนี่ยผมจะเลือกขวดไหนนะครับก็ตอบตรงนี้ได้เลยนะครับว่าผมก็จะเลือกเบลเดอร์ชาแนลแหละแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นไลน์ไหนเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้รอแค่ EDP เนาะแต่ว่าถ้ามี EDT มาหรือว่ามีพาฟาร์มมาก็อาจจะเป็นตัวเลือกก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยถ้าจะให้เหมาะกับผมด้วยให้เหมาะกับวัยผมด้วยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัว EDP มันก็เหมาะอยู่นะครับมันอาจจะแบบดูเป็นน้ำหอมที่โตกว่าผมไปนิดนึงมันเป็นน้ำหอมที่คุณก็ต้องฉีดน้อยได้เหมือนกันฉีดเยอะได้เหมือนกันมาตรฐานก็คือ 3-5 สเปรย์อะไรเงี้ยก็ดูตามสถานการณ์ดูตามสถานที่ที่คุณจะไปก็ฉีดน้ำหอมให้มันเหมาะสมกับสถานที่แล้วก็กาลเทศะนะครับก็วิดีโอนี้เนี่ยเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เบลเดอร์ชาแนลผมชอบมากที่สุดนะครับอาจจะไม่ได้เก็บตอนนี้นะครับเพราะว่าผมก็มีอีกตัวนึงที่ผมอยากจะเก็บมากเลยในตอนนี้นะครับก็คลิปวิดีโอนี้เนี่ยเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับ